กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยหัวใจสีแดงและพี่น้องทุกสีเสื้อวันนี้พี่ดาจะมาหนุนใจกันนะคะว่าด้วยเรื่องรัฐประหารคือการล้มอำนาจประชาชนวันนี้เสื้อสีไหนๆก็ไม่มีใครสนใจหรือสะดุดใจเมื่อใส่กันแล้วนะคะก็สืบเนื่องมาจากการทำรัฐประหารครั้งล่าสุดเมื่อ22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาสีแดงสูญสลายไปก่อนเพื่อนต่อมาสีสลิ่มสีเหลืองพลพรรคนกหวีดทุกเครื่องแบบของการต่อสู้ถูกสลายไปด้วยสีฮีโร่โจรคือสีเขียวประเทศไทยวันนี้เต็มไปด้วยสางเขียวค่ะทุกสีไร้ความหมายเขียวไม่ให้ค่าสักสีและจะถูกทำลายไปหมดเหลือแต่สางเขียวครองประเทศเท่านั้นพี่น้องคะพี่ดายอยากจะบอกว่ารัฐประหารคือการล้มอำนาจประชาชนถ้าเราจะไม่เท้าความเดิมประวัติความเป็นมาของการยึดอำนาจก็ดูจะไม่สมบูรณ์นะคะวันนี้พี่ดาเลยอาสานะคะในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่รักในระบอบประชาธิปไตยขออาสามาเล่าเรื่องให้ฟังจากสองตาที่เห็นเองชีวิต65ปีที่เกิดมาที่ผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้คำว่ามันคือนรกในใจเราเพราะมันเป็นการกระทำเย่ำยีสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงและเราประชาชนคนหนึ่งคือผู้ถูกกระทำและต้องรับผลจากการกระทำของผู้รู้แก่อำนาจทำกับประเทศไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าและผู้รับกรรมก็คือประชาชนทั้งประเทศพี่น้องคะประเทศไทยเกิดการทำรัฐประหารยึดอำนาจเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้นำรัฐบาลมาแล้วทั้งหมด13ครั้งโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงผู้นำรัฐบาลไม่ใช่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองทุกอย่างยังเซมเหมือนเดิมค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการยึดอำนาจหรือปฏิวัติที่ทำไม่สำเร็จก็จะถูกเรียกว่าก่อการกบฏอีก11ครั้งและการปฏิวัติเพียงครั้งเดียวนะคะที่เรียกว่าปฏิวัติสยามเมื่อ24มิถุนา2475เท่านั้นค่ะพี่น้องคะคำพังเพยของไทยที่ว่าชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรถูกเอามาอธิบายเรื่องนี้นะคะได้อย่างชัดเจนรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าการยึดอำนาจการปกครองนั่นคือการก่อการกบฏมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ากบฏในราชอาณาจักรไทยได้รับโทษถึงประหารชีวิตนั้นมีใครบ้างแต่น่าประหลาดใจหรือน่าขำดีคะกับผู้ที่ก่อการกบฏสำเร็จกับสถาปนาตัวเองหรือตัวแทนขึ้นครองอำนาจเป็นผู้นำรัฐบาลและหลังจากลงอำนาจขออภัยค่ะและหลังจากลงจากอำนาจก็ได้มีตำแหน่งเป็นถึงองคมนตรีหลายคนอธิเปรมตินสุรานนท์สุรยุทธ์จุลานนท์โจรกบฏแท้ๆกลับฟอกขาวตัวเองได้หมดจดเยี่ยงนี้เพราะอะไรคะพี่น้องคะจากประสบการณ์ชีวิตที่ได้เห็นการทำรัฐประหารมาหลายครั้งนะคะก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดความรู้สึกความคิดเห็นบทเรียนและแนวทางที่เราจะเอาอำนาจของเรากลับคืนมาอย่างไรนะคะเราจะต้องทำยังไงนะคะก็ต้องขอเท้าความถึงการยึดอำนาจที่พี่ดาได้รู้ได้เห็นให้ฟังนะคะสิ่งแรกก็ต้องบอกพี่น้องก็คือประชาชนคือผ้าขาวๆที่เวลาผ่านไปนะคะเราค่อยๆซับเอาความสกปรกทางการเมืองเข้ามาให้รู้คิดจนพี่ดาเองขอบอกเลยค่ะว่าการทำรัฐประหารไม่ว่าครั้งไหนๆไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแน่นอนแต่เป็นการเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลที่ทำให้สถานะของผู้ปกครองหรือกลุ่มผู้ปกครองมีสถานภาพที่ไม่มั่นคงง่อนแง่นว่างั้นนะคะเพื่อจะพยุงให้อยู่รอดปลอดภัยกรรมอำนาจกรรมผลประโยชน์ทั้งหมดที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าให้คงอยู่ตลอดไปก็แค่นั้นส่วนการทำรัฐประหารที่จะสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาตินั่นคือเกิดกับประชาชนคนทั้งประเทศนะคะก็ไม่ได้นำพาค่ะพี่ดามาเริ่มซึมซับทางการเมืองก็เมื่อเหยียบเข้ามาในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2511เป็นน้องใหม่ค่ะปีนั้นมีการเดินขบวนขับไล่คณบดีคณะสถาปัตย์และพอปี2513ก็มีการเดินขบวนขับไล่คณบดีคณะเภสัชอีกเราต้องเดินจากจุฬานะคะไปที่ทำเนียบรัฐบาลประท้วงกันนะคะก็สำเร็จทั้งสองครั้งค่ะจำได้ว่าตอนนั้นไปร่วมเดินขบวนขับไล่เพราะว่าข้าราชการอยู่ไหนนานก็ชอบสร้างอาณาจักรมีเรื่องผลประโยชน์ของแต่ละคณะเข้ามาเกี่ยวข้องอาจารย์ที่มีหัวก้าวหน้าต้องกระเด็นออกไปสอนมหาวิทยาลัยเอกชนถ้าหัวแข็งหรือไปขัดผลประโยชน์ที่สมัยก่อนใช้คำว่าไปเหยียบตาปลาเข้านั่นแหละค่ะ
บรรยากาศในมหาวิทยาลัยขณะนั้นนะคะดูเหมือนเสรีภาพนิสิตนักศึกษาจะมีมากนะคะแสดงความคิดเห็นได้กว้างขวางขนาดมีการเลือกตั้งส.ส.คณะนะคะมีสภามหาวิทยาลัยน้องชายพิดานะคะก็เป็นส.ส.คณะเภสัชค่ะก็เป็นหัวโจกนอนประท้วงที่หน้าคณะแล้วก็เดินขบวนขับไล่คณะบดีจนสำเร็จด้วยนั่นแหละค่ะต่อมาพอเรียนจบได้ปีกว่าๆนะคะก็เกิดเหตุการณ์14ตุลา16ตอนนั้นอายุ24ปีแล้วนะคะก็เข้าไปนั่งฟังคำปราศัยในธรรมศาสตร์ทุกคืนเลยค่ะตอนนั้นแต่งงานแล้วนะคะแต่งได้3เดือนสามีไม่ใช่คนสนใจการเมืองอะไรค่ะแต่เขาเป็นพ่อค้าแต่ก็ต้องไปนั่งเฝ้าเราในธรรมศาสตร์เพราะเพิ่งแต่งงาน3เดือนหวงค่ะกลัวมาคอปดอก่อนวิทย์เดดฮอกค่ะแล้วพอหลังเที่ยงคืนวันที่13สู่วันที่14ตุลาคม16ก็มีการประกาศนะคะให้ตั้งแถวเดินขบวนออกจากธรรมศาสตร์ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราสองคนก็เดินขบวนออกไปกับมวลชนนะคะไปปักหลักอยู่ที่ตรงนั้นนะคะหลังจากนั้นเรื่องราวก็มีอีกยาวค่ะแต่เอาเท่าที่พี่น้องรู้คือประชาชนนิสิตนักศึกษาต้องหลั่งเลือดเพื่อแผ่นดินแต่ใครได้ประโยชน์เสวยสุขจากเลือดเหนือของประชาชนคนเอาจากประวัติศาสตร์ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ผ่านเหตุการณ์6ตุลา19พฤษภาธมิน2535มาด้วยข้อสรุปเบื้องต้นจากเหตุการณ์ทางการเมืองเหล่านี้ว่านี่คือการสร้างสถานการณ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการโค่นล้มผู้นำประเทศในขณะนั้นเหตุผลปลีกย่อยหรือสำคัญมากน้อยอย่างไรนะคะคงยาวมากๆแต่ว่าพี่ดาจะสรุปแค่ตามความคิดเห็นของตัวเองนะคะว่าอำนาจที่อยู่เหนือตรงนั้นไม่มั่นคงในสถานะของตัวเองจึงชิงกำจัดเสี้ยนหนามไม่สนใจว่าจะเป็นวิธีที่ผิดอย่างไรก็จะทำคนที่ถูกโค่นล้มแต่ละคนจะมีบาดแผลจากการถูกทำลายต่อจากนั้นผิดถูกยังไงนะคะก็ต้องมีการชำระประวัติศาสตร์ไทยขนานใหญ่ทีเดียวค่ะเพราะในอดีตคนชนะเขียนประวัติศาสตร์ค่ะแต่ปัจจุบันบิดเบือนยากเพราะคุณลุง Google แกมีคนส่งไปฝากบันทึกไว้ที่ยิบเลยค่ะรวบรัดตัดความมาสู่ปัจจุบันที่ประชาชนคนทั้งประเทศไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าประเทศไทยถูกทำรัฐประหารครั้งที่13จนได้ค่ะทำการยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ทำงานมาได้เกือบ3ปีค่ะแต่ก็ต้องขอย้อนนะคะกลับไปเมื่อปี2540ที่ประเทศไทยได้รัฐธรรมนูญปี40ที่มาจากประชาชนเรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีกลิ่นอายประชาธิปไตยค่อนข้างมากนะคะในความคิดของพี่ดาเนี่ยค่ะที่ชอบนะคะมาตราที่ว่าส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองอย่างน้อย90วันจึงจะมีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งพี่ดาเข้าใจนะคะว่าในขณะนั้นเป็นดาบอาญาสิทธิ์ของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีในการคุมประพฤติส.ส.และคณะรัฐมนตรีให้ออกนอกลู่นอกทางได้น้อยเพราะถ้าบริหารประเทศไปถึงจุดหนึ่งที่ถูกการเมืองจากอีกฝ่ายนะคะบีบคั้นเข้ามาการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าคนในพรรคคนใดโดนกากบาลไว้นะคะก็จะไม่สุขส่งลงเลือกตั้งได้เพราะนายกสามารถยุบสภาได้โดยใครก็ไม่ทราบดังนั้นการจะขายตัวย้ายพรรคก็ต้องทำก่อนยุบสภา90วันค่ะเห็นได้ว่ารัฐบาลจะมีเสถียรภาพในการบริหารประเทศนอกจากจะต้องทำให้การเลือกตั้งนะคะต้องได้เสียงข้างมากตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้หรือว่ามีพรรคร่วมให้น้อยที่สุดได้ก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นอาวุธของนายกในการที่จะจัดการกับตัวแสบใส่กระด้งค่ะพอมาถึงปี2544นี่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่ที่เริ่มจะจับตาจากคนทั่วโลกนะคะว่าประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนไปค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กับการเมืองไทยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนร่อนฉะไรคนไทยไปหย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยเหตุผลเข้าใจในระบบประชาธิปไตยนั่นยังเป็นส่วนน้อยมากค่ะพี่น้องในต่างจังหวัดก็ยังเกรงในข้าราชการทั้งที่มันน่าจะเรียกว่าข้าราชดรมากกว่านะคะดังนั้นประชาชนจึงหวังจากนักการเมืองที่เลือกจากท้องถิ่นเข้าไปในสภาเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นจังหวัดนั้นที่หวังพึ่งใครไม่ได้จึงรู้จักที่จะออกไปหย่อนบัตรเลือกตั้งตัวแทนของตนเองแต่ก็ย่อมจะต้องตกเป็นเหยื่อของระบบผูกขาดนักการเมืองอีกแล้วล่ะค่ะท่านนอกจากจะมีการผูกขาดประเทศแบบนี้นะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะปี44เกิดความแตกต่างให้เป็นปุจฉาวิสัชนาในหมู่ประชาชนเมื่อมีพรรคการเมืองที่ออกมาปรากฏโฉมพร้อมแพ็คเกจให้เห็นความแตกต่างจากพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคการเมืองที่มาแต่ก่อน
ทำให้จุดประกายความคิดของประชาชนนะคะรู้ขึ้นมาอีกว่าอยู่ในประเทศนี้จะอยู่ยังไงคะอย่างมีตัวตนเป็นคนจริงๆไม่ใช่แค่ใครจะมาซื้อสิทธิ์ให้ขายเสียงเท่านั้นแต่เสียงของเขามีค่าที่จะยกระดับชีวิตตนเองให้ดีขึ้นได้ถ้ารู้จักเลือกคนที่นำพาผลประโยชน์กลับมาสู่ตัวเองคือประชาชนจึงเป็นที่มาที่จะต้องบันทึกประวัติศาสตร์นะคะว่ามีรัฐบาลที่มาจากมติของประชาชนถล่มทลายในปี2544มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรแล้วยังไงคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องรัฐประหารคือการล้มอำนาจประชาชนเนี่ยค่ะมันก็จะเข้าเรื่องก็ตอนนี้แล้วนะคะพี่น้องคะนับตั้งแต่ปี2544เรามีรัฐบาลที่วันนี้บอกได้เลยนะคะว่าประชาชนหวงแหนที่สุดคือรัฐบาลนายกทักษิณที่บริหารประเทศในปี2544ถึง2549ประชาชนรู้ถึงอำนาจของตัวเองประชาชนวันนั้นกำลังมีจะแดกค่ะกับการทำมาหากินที่เพลิดเพลินมีคุณภาพชีวิตที่ดีประชาชนมีความสุขแล้วฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาในวันที่19กันยายน2549จบสิ้นอนาคตประเทศไทยนับตั้งแต่วันนั้นเกิดการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญปี40แล้วเขียนใหม่เป็นรัฐธรรมนูญ50ที่มีคำห้อยท้ายที่ไม่ค่อยน่าดูมากมายนะคะเพราะหมกเม็ดอะไรไว้ถามวิษณุเครืองามก็คงจะได้คำตอบค่ะแต่ต้องคิดตรงกันข้ามกับคำตอบนั้นนะคะเพราะนี่คือนิติบริกรขออภัยค่ะเพราะนี่คือนิติบริกรที่อยู่ยงคงกระพันมาในฝ่ายร่างกฎหมายกดขี่ประชาชนมือฉมังที่สุดใต้ล่าฟ้าเมืองไทยค่ะวันนี้เลยได้ดีนะคะเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายของรัฐบาลเต่าในกระดองค่ะขอเล่าผ่านมาก่อนนะคะว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ดีดังนั้นคิดจะลากกลับไปกดขี่ข่มเหงเต็มตีนอย่างเมื่อก่อนน่ะยากค่ะดังนั้นจึงถูกประชาชนสั่งสอนในการเลือกตั้งปี50นะคะพรรคพลังประชาชนก็ได้กลับเข้ามาทำงานกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลทำงานสานต่อนโยบายเพื่อประชาชนอีกมีนายกชื่อนายสมัครสุนทรเวชแต่กลิ่นล้มรัฐบาลที่มาจากประชาชนก็โชยมาอีกแล้วค่ะแล้วก็ล้มลุกคลานต้องเกิดการแก้เกมทางการเมืองเปลี่ยนผ่านมาเป็นรัฐบาลท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์แล้วก็ต้องมาเจอนะคะกฎหมายที่มันมีรัฐธรรมนูญ50ที่หมกเม็ดก็ได้รัฐบาลมาจากราบ11อีกนะคะแต่ก็ต้านทานกระแสประชาธิปไตยไม่ไหวก็เลยต้องจำยอมคายอำนาจคืนให้กับประชาชนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554ได้รัฐบาลที่มีนายกชื่อนางสาวขออภัยค่ะมีนายกรัฐมนตรีชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะแต่เมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนแต่ยังต้องบริหารประเทศภายใต้รัฐมนูญโจรปี50เท่ากับบริหารภายใต้กฎหมายเผด็จการในที่สุด22พฤษภาคม2557รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ก็ถูกทำรัฐประหารโดยทหารที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเอาละค่ะทีนี้พี่ดาอยากจะสรุปเรื่องราวที่ประเทศไทยมีกรรมถูกกระทำย่ำยีถ้าจะเปรียบเป็นหญิงสาวนะคะก็โดนรุมโทรมมาโดยการทำรัฐประหาร13ครั้งทำไม่สำเร็จอีก11ครั้งพี่น้องคิดดูว่าเธอจะบักโกรกขนาดไหนแล้วที่บักโกรกหนักกว่าเธอก็คือประชาชนที่เป็นเจ้าของเธออย่างแท้จริงดังนั้นทำร้ายเธอก็คือทำร้ายประชาชนล้มเธอลงได้ก็คือล้มประชาชนในวันที่ล้มรัฐบาลนายกทักษิณประชาชนกำลังมีแดกหลังจากถูกทำรัฐประหารประชาชนรู้สึกมากว่านี่ไม่ใช่แค่ล้มทักษิณแต่เป็นการล้มประชาชนทุกคนประชาชนก็ย่ำแย่พอมาถึงช่วงที่ได้รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์มาทำงานเกือบ3ปีประชาชนเริ่มจะมีแดกเพราะนโยบายต่างๆที่เอื้อให้กับการสร้างชีวิตสร้างคุณภาพชีวิตเริ่มจะเงยหน้าอ้าปากได้วิธีการเก่าๆที่จะทำลายอำนาจประชาชนก็เริ่มกลับมาอีกแล้วนะคะและก็สามารถล้มอำนาจประชาชนสำเร็จอีกครั้งเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมา19กันยายน2557เป็นวันครบรอบ8ปีของการล้มอำนาจประชาชนที่พวกเรายังไม่ลืมและพวกเราจำนวนมากต่อสู้โดยหวังว่าระบอบประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นในประเทศไทยพวกเราจะอดทนรอคอยมา8ปีให้เปลี่ยนผ่านโดยสันติแต่เมื่อเกิดการรัฐประหารปี57อีกครั้งพี่ดาจึงไม่เชื่อว่าเราจะได้อำนาจของประชาชนกลับมาจากมือโจรที่บอกว่าจะออกแบบประเทศไทยให้ใหม่
ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ไม่ต้องมีใครมาออกแบบค่ะมันเป็นข้อตกลงร่วมกันจากสำนึกของมนุษย์ที่ต้องมีเสรีภาพความเสมอภาคและความยุติธรรมปล่อยให้ประชาชนเรียนรู้เองเราต้องสู้กันต่อไปนะคะครั้งนี้เรายังไม่ชนะแต่เครือข่ายประชาธิปไตยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วในตอนนี้เราต้องร่วมกันพัฒนามันจนสมบูรณ์พอที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขได้ในวันหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามพี่ดามาโดยตลอดวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ